ตรงไหนดีโคตรสวยนะเดี๋ยวผมหาวิวที่ถ่ายรูปให้แฟนผมสวยๆนะครับน้องเข้าไปแล้วนะตัวบ๊ายบายกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ครับอยู่ในช่องจาร์มีโอแชร์แนวนะครับน้องๆครับเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้นะครับน้องๆครับพี่จะพาแฟนสุดรักของพี่เนี่ยออกไปท่องป่าอเมซอนนะครับทุกคนครับพี่จะพาแฟนของพี่เนี่ยขับรถเล่นกันนะครับผมแต่ว่าการไปขับรถเล่นของพี่มันไม่ธรรมดานะครับเพราะวันนี้นะครับพี่จะหลอกแฟนพี่ไปเที่ยวที่ป่านะครับพี่จะพาไปขับรถเล่นเสร็จแล้วนะครับพี่จะทิ้งแฟนพี่ไว้กลางป่านะครับเฮ้ยโคตรชั่วเลยกูอ่ะมันทำกับกูไปเยอะด่ากูไปเยอะด่ากูกูไปเยอะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวนี้พี่จะพาแฟนของพี่ไปเที่ยวนะครับเสร็จแล้วพี่จะทิ้งแฟนพี่ไปกลางป่านะครับน้องๆจะทำแบบว่าตัวเองเราไปถ่ายคลิปเล่นกันมาให้ขับรถเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยชิวๆไม่มีอะไรหลอกอะไรเงี้ยโอเคครับน้องๆครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ในช่องจามีโอแชนแนลกันด้วยนะครับพร้อมเลยครับไปดูคลิปของเราเลยครับตัวไปขับรถเล่นกันปะที่ไหนแฟนใครบ้างไปกับตัวสองคนเอาอีปั้นไปเลยปะต้องไปไม่เอาพี่ดำไว้เนี่ยแหละน่าจังไม่เอาปะเร็วไปไหมไปขึ้นดึกไม่ต้องไปเราอะให้มันให้ไปด้วยไม่ไปนั่งลงนั่งลงเก่งมากตาตัวฮึบวันนี้แฟนพี่กำลังเอามาฉี่นะครับทุกคนครับเราจะมาดูกันครับว่าวันนี้พี่จะโดนแฟนพี่ซัดเบ้าหน้าหรือเปล่าครับหน้าอยากบวมอยากเป็นแผลนะครับผมร่างกายต้องการแก้ท่าแผลครับน้องๆครับคือแบบอยากโดนเมียตบแล้วคิ้วแตกอะครับน้องๆได้เลยครับอุ้ยขอโทษครับเนี่ยเลือดตั้งใจครับอุ้ยอุ้ยอย่าเป็นก้อนสิครับไม่ไหวทำไมตัวทำไมเป็นรอยตีหนีเนี่ยอุ้ยเขาไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวเขาให้เช็ดเลยเช็ดแล้วครับเช็ดแล้วครับป่ะมันไม่หมดเช็ดไม่หมดเร็วๆอย่าลั่งละครับน้องๆครับตอนนี้ลมอาจจะแรงไปสักนิดนึงนะครับตอนนี้นะครับพี่ได้อยู่กลางทุ่งนาแล้วนะครับที่พี่ได้ขับรถออกมาประมาณ3,360กิโลเมตรนะครับน้องๆทุกท่านที่เคารพรักทุกคนน้องๆขนปุกปุยทั้งหลายนะครับดูสิครับตรงนั้นนะครับก็จะเป็นการหันของร้าน Fishing Cop นะครับน้องๆครับใช่แล้วร้านที่ตัวพี่อยู่ตรงนู้นนี่เองครับคือถ้าเดินไปนี่คือก็ไกลอยู่นะป่ะตัวเราจะไปกลางทุ่งนากันบ่ครับฮะเสร็จแล้วครับทุกคนครับน้องเราจะหลอกให้มันตายใจนะครับใช่ไหมก็ต้องทิ้งมันไว้นะครับโอ้การทุ่งนาโคตรสวยนะครับน้องๆตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่ากระท่อมเล็กๆนะครับไปดูดกันชงกัญชานี่สามารถมาดูดได้นะครับแอบลับๆอะไรอย่างนี้นะครับรอแป๊บนึงนะทุกคนนะตอนนี้เราจะหลอกให้มันตายใจชวนมันไปตรงกลางทุ่งนานะเสร็จแล้วเราจะขับรถหนีมันกันนะครับว้าว้าไปกลางทุ่งนาปะลมโคตรเย็นนะครับโหขออภัยในเสียงตดนะครับเอ้ยเสียงลมนะครับน้องๆครับเดี๋ยวเราจะไปกลางทุ่งนากันนะครับต้องมาทางนี้นะครับมันไกลมากๆเลยนะครับมาทางนี้นะครับอู้กลางทุ่งนามันเขียวขจีรีสอร์ทมดกัดกัดมดตอบสิครับที่จะพาไปทุ่งนาครับโอ้โหแล้วน้องๆดูต้นข้าวสาลีนะครับที่ลงระเบิดลงตู้มก็จะกลายเป็นโกโก้คันควายสำเร็จแล้วเนสเล่โกขันทำจากขี้ตาตู้มขี้เต่าตู้มขี้ฝันตู้มน้องพี่เจอเฮ้ยทุกคนผมเจอซากฟอสซิลครับดูสิโอ้มันตายหรือยังนี่ปูตายแล้วปูนาคาเกตัวใหญ่ซ้ำไม่มีเฮ้ยตัวแต่ถ้าจะไปถ่ายรูปให้ตัวกลางทุ่งนาเลยไหมไปไหนดีได้แสงโคตรสวยโอ้สวยเนาะสวยดิมาเราจะถ่ายรูปให้เขาตรงไหนตรงไหนดีโคตรสวยนะเดี๋ยวผมหาวิวที่ถ่ายรูปให้แฟนผมสวยๆกันนะครับน้องถ่ายจริงๆนะเสร็จแล้วก็จะไปบีบต่อนะครับไอ้สัตว์เราถ่ายรูปนะครับทุกคนครับให้มันอยู่ตรงนี้ครับ
ทำไรอ่ะตัวสวยป่ะฮะเข้าไปแล้วนะตัวบ๊ายบายเฮ้ยทำอะไรกันน่ะฮะเฮ้ยจะไปเที่ยวนะพ่อจะไปเที่ยวนะไปเที่ยวเปล่าเชียร์นะครับตอนนี้ผมแอบตายตรงนี้ครับโอ้ยกายโยไม่เห็นเชียร์เลยเชียร์เหรอคุณนั่งอยู่ที่ไหนเลยฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ขอโทษดูครับตอนนี้เจียโทรมาแล้วครับเดี๋ยวผมกำลังจะลองรับสายนะฮัลโหลตัวอยู่ไหนเนี่ยเขาถึงบ้านแล้วตัวแล้วเขาจะไปยังไงเขาเดินมาดิใกล้ๆนิดเดียวเองไม่เอาเดินมาดิ เป็นไรเนี่ยก็ตัวทิ้งเขาอ่ะเขาหลังเขาจะไม่มากับตัวละ เขาไม่ได้ทิ้งตัวตัวมารับเขาเลยเขาอยู่คนเดียวอ่ะตัว10นาทีอ่ะเดี๋ยวเขากลัวนะสิบนาทีเร็วเลยตัวเขาได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ว่าโอเคครับเดี๋ยวไปเลยครับเร็วครับทุกคนครับเดี๋ยวผมไปรับเชื่อนะคือไม่ได้ทิ้งงานนะครับเดี๋ยวกูโดนฟาดแน่ครับโอเคป่ะรับอีกเลยครับเป็นไรครับน้องสาวครับมีอะไรพี่ช่วยไหมครับน้องครับแต่มีข้อแม่นะครับน้องต้องไปนอนอยู่ที่เต็นท์กับพี่นะครับผมตัวทิ้งเขาอ่ะโอ้ป้ากับป้าฝนจะตกแล้วเขาตกทิ้งเขาทำไมอ่ะเอ้าเขาขอโทษเขาหลอกเขามาโอ้เขาขอโทษเดี๋ยวเขาซี่ตัวกลางกระท่อมนะจะกลับไหมเต็นท์ไม่มีครับมีแต่กลางกระท่อมครับกลางกระต๊อบเนี่ยขอโทษครับขอโทษครับกลับบ้านเถอะครับคนจะตกแล้วครับเจอกระโดดปั๊บ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 ป้าแล้วเขาเป็นอะไรขึ้นมาใครจะรับผิดชอบอ่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนนะครับน้องๆครับโอเคครับ let's go อุ้ย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 ตัวเดี๋ยวตัวขอคุยกันก่อนโอ้งอนตูดบิดเลยว่ะตัวครับโอเคครับน้องๆครับตอนนี้คือแบบแฟนพี่โกรธหนักมากเลยนะครับน้องๆไม่น่าไปทิ้งมันเลยนะคือแต่แรกกะจะทิ้งนานกว่านี้แต่ว่าฝนจะตกนะแล้วก็อยู่กลางป่ากลางเขามันอันตรายมากนะน้องๆโอเคพี่ขอโทษแฟนก่อนครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ในช่องจามิโอชาแนลไปถึง1 ล้าน Subscriber กันด้วยนะครับทุกคนครับเราไปดูคลิปหน้าของเรากันเลย Let's go